สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูวิธีการวาดรถฟกลิฟต์นะครับที่เป็นเหมือนกันลักษณะเป็นไอคอนหรือเป็นโลโก้นะครับเราจะเริ่มวาดจากตัววงกลมเราจะทำเส้นวงกลมให้กลมนี้เรากดคอนโทรลค้างไว้นะครับขณะวาดเมื่อเราวาดได้ร้อนนะฮะเราก็ลากด้วยกับคอนโทรลค้างไว้เขาจะรักษาระดับให้มันอยู่ในแนวเดียวกันนะครับแนวพื้นแล้วล้อหลังนี่มันจะเล็กหน่อยนะครับแล้วก็เราก็วาดตัวโครงรถเข้าไปก่อนนะวาดรูปสี่เหลี่ยมลักษณะนี้นะครับวาดรูปเสียงเข้าไปจากนั้นเราก็ใช้ตัวนี้นะครับขยายออกนิดนึงเพื่อจะให้เป็นซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อแล้วก็คลิกขวาบวกด้วยนะครับขยายคลิกขวาบวกแล้วก็ตัวนี้วงกลมเหมือนกันนะครับขยายนิดนึงแล้วก็คลิกขวาบวกคลิกขวาที่เมาส์เป็นการบวกเพิ่มไอเทมวงกลมเพิ่มขึ้นมานะครับขณะลากก็กดจุดกลางไว้เขาก็จะรักษาศูนย์กลางเอาไว้นะครับจากนั้นให้เรามาใช้เครื่องมือ Smart Fill Tool หยอดเข้าไปเราก็จะได้โครงตัวรถด้านบนนะครับแล้วก็ลบตัวที่เป็นเหมือนกับเป็นโครงที่ใช้เป็นแนวออกนะครับแล้วก็จะเหลือตัวที่เป็นตัวถังนะครับจากนั้นเราก็มาเลื่อนตรงนี้เข้าลงมาครับเราก็ดับเบิลคลิกเพิ่มโหนดเข้าไปนะครับก็คือเป็นตัวโหนดที่เพิ่มเข้าไปนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็จับ2โหนดนี้แล้วก็ย่อลงขณะดึงมาแล้วก็กดเนี่ยครับคอนโทรลค้างไว้เขาก็จับไปเหมือนกับลู่ลงมาตามนะครับตรงนี้มุมเราต้องการให้มันโค้งนิดนึงเราเพิ่มโหนดดับเบิลคลิกเพิ่มโหนดเข้าไปแล้วก็ลบตรงนี้ออกนะครับตรงนี้เป็นเส้นตรงเราก็เปลี่ยนเป็นเส้นโค้งนะครับแล้วก็จำกัดดัดออกไปนะครับหรือดัดที่แขนก็ได้นะครับก็คือเหมือนกับจับแขนเขาให้เป็นแนวตรงแล้วตรงนี้ก็เหมือนกันจับแขนให้เป็นแนวตรงนะครับตรงนี้ก็จะได้มุมโค้งสวยนะครับทีนี้เราก็ตัวฐานรถเราก็เลื่อนลงมานิดนึงนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วคลิกเพิ่มหน่อยเข้าไปแล้วก็คลิกเพิ่มหน่อยเข้าไปแล้วตัวนี้ลากออกมาถึงพื้นการที่เราเปิด snap นี่เขาก็จะ snap ตัวจุดไปด้วยนะครับเพื่อที่จะลากแล้วก็ให้มัน snap ที่ฐานเดิมเราได้ตัวถังรถแล้วเราก็วาดรูปพวงมาลัยนะครับผมวาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็ใช้เครื่องมือ shape tool ดึงเข้ามาให้มันโค้งๆนะครับเป็นเหมือนกับพวงมาลัยนะครับคลิกขวาแล้วก็หมุนนะครับให้ตัวฐานนี่เป็นแบบเชื่อมตัวฐานพวงมาลัยนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมจุดนี้เข้าไปนะแล้วก็จะได้เป็นตัวฐานทีนี้ก็ตัวนี้เดี๋ยวผมยืดมันนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะแคบเกินไปนะแล้วก็ทำเป็นเหมือนกับม้านั่งเอ้ยตัวเก้าอี้นั่งนะครับจำโค้งนิดนึงนะเก้าอี้นั่งจะให้เสียบเข้ามาติดกับตรงนี้นิดนึงครับแล้วก็คลิกขวาหมุนนะครับหมุนเอียงนิดนึงเพื่อให้เหมือนเป็นพนักนะครับขณะใช้ตัวเดิมเนี่ยให้เราคลิกขวาบวกครับนี่อย่างนี้นะครับก็เป็นพนักเราก็เชื่อมติดเข้าไปเลยเพราะว่าจะใช้เป็นตัวเดียวกันจากนั้นตัวด้านหน้านี่เราก็วาดเป็นเหมือนกับแกนที่ใช้ยกครับตัวแกนนี้เชื่อมเข้ากับตัวถังรถแล้วก็วาดหงานะครับวาดหงาเราวาดรูปเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับแล้วเราก็ทำการคลิกขวาแล้วก็กำหนดทูเคิร์ฟนะครับจากนั้นใช้เครื่องมือ shape tool ดึงมุมเข้ามานะครับปลายนี่มันจะแหลมออกไปนะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นลักษณะเหมือนกับเป็นตัวรับด้านหลังนะครับคลิกขวาไอ้ตัวนี้กดชิปแล้วก็เลือก2อันแล้วก็เชื่อมเข้าไว้ใช่ไหมครับแล้วก็จะได้ตัวถังรถครับกับงารถครับเดี๋ยวผมลงเป็นสีดำเราก็ลงเป็นสีดำทีนี้เราก็ตัวฟกลิฟต์ก็มีหลังคาตัวฟกลิฟต์นะครับเราก็จากฐานตรงนี้ก็ทำเป็นแกนหลังคานะครับด้านหลังนี่แล้วก็ทำเป็นตัวหลังคานะครับอ
แล้วก็เป็นกระจกด้านหน้าดูลักษณะนี้นะครับแล้วก็จับขากระจกนี้ก็เชื่อมติดกันนะครับเชื่อมแล้วก็ตัวฐานนี้ก็เชื่อมเข้าไปเรียบร้อยแล้วเราก็ได้รถฟกนิดนะครับหน้าตาเป็นลักษณะนี้นะครับลองทำกันดูครับวาดก็ไม่ยากนะครับก็เราจะออกแบบแล้ววาดหลายๆครั้งมันก็ไม่เหมือนกันสักครั้งแต่ว่าก็ได้โครงที่เป็นเหมือนกับเป็นทำเป็นป้ายรถฟกลิฟต์ให้รถฟกลิฟต์ไปก่อนไว้ติดหรือเป็นโลโก้หรือเป็นอะไรก็ได้นะครับลองวาดกันดูครับเครื่องมือโคโลดอร์ก็ช่วยให้การวาดง่ายนะครับลองทำกันดูครับที่ปัญหาตรงไหนสงสัยก็สอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวเพิ่มนิดนึงก็คือตรงล้อนี่ทำเป็นเหมือนมีดอกยางนะครับแล้วก็ใช้ล้อเนี่ยเดี๋ยวผมจะดึงล้อมาก่อนแล้วเราก็จะทำเป็นเหมือนตัวดอกยางนะครับแล้วก็วาดรูปเป็นลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมแล้วก็วางเซนเตอร์กันเพื่อให้เขาได้เซนเตอร์นะครับวางเซนเตอร์แล้วก็ย้ายจุดหมุนของตัวสี่เหลี่ยมนี้ลงมาข้างล่างเดี๋ยวต้องให้ดอกมันเล็กนิดนึงตรงนี้นะครับคือส่วนที่กินเข้าไปในตัวของยางนะครับต่อแค่นี้เดียวพอนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ตัดตัวนี้นะครับเราคลิก2ครั้งย้ายจุดหมุนไว้ที่เซนเตอร์ของตัววงกลมนะครับอันเราต้องเปิด snap ก่อนมันถึงจะมีจุดของเซนเตอร์โผล่ขึ้นมาแล้วก็ดึงอีกนึงนะครับโยกแล้วคอนโทรลดีจับนี่เกินครับจับทั้งหมดไว้ปล่อยวงกลมนะครับแล้วก็เชื่อมแล้วก็เอาวงกลมตัดเข้าไปหน้าตัดหลังปึ๊บมันก็จะได้เป็นเหมือนกับดอกนะครับแต่ตรงนี้ก็อาจจะต้องแบบทำเป็นสี่เหลี่ยมแบบเฉียงนิดนึงนะครับจะได้ดูว่าเหมือนจริงกว่าครับเรานำตรงนี้ไว้เซนเตอร์ของตรงนี้แทนละเราคลิกตรงนี้แล้วก็ลงเป็นสีชมพูก่อนให้รู้ว่ามันมี2อันแล้วก็กดอันนี้เด็ดยังไว้คลิกโดนด้านหลังนะครับเดี๋ยวเอาใหม่นะคลิก2ทีให้ไปโดนด้านหลังเอ้ยผมทำผิดทำไมซูมไปดีกว่าอันนี้เราคลิกสีชมพูเราเห็นว่าเราคลิกสีชมพูนะครับกดอันเด่นค้างไว้แล้วก็ลากแต่เราต้องมากดลากที่เซนเตอร์มันจะได้แบบว่าลากตัวนี้ออกมาแล้วจะมีก็เป็นนอนะครับแล้วก็จะเสริมเติมยังไงก็ได้นะครับเป็นดุมแล้วก็เจาะเข้าไปนี่ก็ได้นะครับเรียบร้อยเราก็ได้อีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นลายเส้นเราสามารถนำไปทำสติกเกอร์ได้เลยนะครับจะทำเป็นลายเส้นอย่างเดียวใช่ไหมครับแล้วใช้เป็นแบบในการทำสติกเกอร์ได้เลยลองทำไปดูครับ